จะมาแนะนำเพลงโรคใบใหม่ของคุณเสกนะครับตามคำขออีกเช่นเคยกับเพลงลักษณะเป็นลูกโรคสไตล์แนวโบนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่ชอบเทคนิคการโซโล่ในสไตล์แนวโบค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งเพลงของคุณเสกที่ขอมาก็จะมีอยู่ไม่กี่เพลงมั้งที่คุณเสกที่ออกสไตล์โบเดี๋ยวก็จะพยายามทำให้ครบตามที่ขอมาด้วยกันนะครับเอามาเริ่มต้นเพลงที่เพลงนี้ก่อนเพลงโลกใบใหม่เนี่ยอยู่ในคีย์จีครับก็จะมีโลกในกรอฟของแพทเทิร์นเป็นลายที่เบสเขาขึ้นมาตัวจีพอที่4ก็เป็นการลงมาแล้วมาส่งด้วย C7เป็นสไตล์ถนัดเหมือน12บาบูเลยแล้วมาดันใส่3ช่องที่5เพื่อนๆระวังในการเล่นดนตรีโซโล่ในดนตรีบูสเนี่ยบางลูกมันจะมีลูกสั้นลูกยาวลูกห้วนลูกขาดนี่ต้องพยายามจำตรงส่วนนี้ให้ได้งั้นสำเนียงกับความไพเราะในดนตรีบูสมันจะไม่มีเสน่ห์เลยนะเท่าจะเน้นตรงนี้พอสมควรนะเพื่อนๆต้องมันระวังนิดนึงในบางช่วงลูกโซโล่บางครั้งจะมีช่วงขาดช่วงหายเนี้ยการช่วงสั้นยาวมันไม่เหมือนกันเราต้องจำให้ได้ด้วยชุดแรกนี่ยาวใส่3ช่องที่5ดันเสียงแล้วก็ put off 5มา3แล้วนิ้วนางขึ้นมาใส่4ช่องที่5จากนั้นนิ้วชี้ก็สไลด์จาก3มา4พอสไลด์มา3มา4แล้วนิ้วกลางขึ้นมาใส่4ช่องที่5ตรงนี้สะบัดเร็วคุณออฟมา3ขึ้นมา4ช่อง5ลูกที่สไลด์มา3มา4ลูกกลางขึ้นมา4ช่อง5ลูกต่อไปนี้ค่อนข้างจะฟังไม่ค่อยชัดแต่ก็ฟังออกนะครับฟังชัดอยู่แต่ว่าแกจะเป็นลูกบอร์ดมือขวาจะมาอุดบล็อกตรงนี้ไว้ที่ตัว G สาย6ช่องที่3มีอุดบอร์ดนะแต่นั้นก็เป็นโครเมติกใส่5ช่องที่1นี่มือขวาก็แต่เด็กปิกกิ้งก็คือขึ้นลงปกติใส่6ช่องที่3ลงมาใส่5ช่องที่1 2 3แล้วถอยมาช่องที่1ช่องที่1แล้วช่องที่3แล้วสไลด์มาช่อง5ช่องที่5แล้วก็ลงมาสาย4ช่องที่3ฮัมออนมา5พอฮัมออนมาช่องที่5แล้วก็นุ่นดังจะหักข้อทาบมาสาย3ช่องที่5จุดสลายนี้แต่จะเล่นค่อนข้างเร็วมากระหว่างที่ผมเล่นทุกโซโล่อยู่ว่าจะปรับอย่าพยายามมองแมวผมนะมันดื้อโอเคมาต่อ3สไลด์ช่อง5มาใส่4ช่องที่3ขึ้นมาใส่5ช่อง5แล้วก็ทำออน3มา5หักข้อท่ามาเป็นใส่3ช่องที่5ลูกชี้มาใส่3ช่องที่3แล้วก็5สไลด์มา6แล้วก็ลงมาใส่3 5ขึ้นมาใส่4 4ช่อง5จบ
ู่ช่องที่3นี้3นี5ต้องที่3ใส่3ทั้ง3แล้วจำนี้มาดัน3นิ้วดันใส่3ทั้งที่5พอแล้วนุ่งนางมาลงใส่3ทั้งที่5ขึ้นแล้วก็ฮาร์มออน3มา5ขึ้นหนึ่งเอาหมายตรงลูกนี้ค่อนข้างยากสี่ยกที่3ทำต่อมา5แล้วหักก็ท่ามาเป็น3ใส่3ท่องที่5ขึ้นมาใส่4แล้วก็สไลด์5มา6 3 5ใส่4ท่องที่5ขึ้นมาใส่3ท่องที่3แล้วมาดันใส่3ท่องที่3ตามนิ้วดันตรงนี้มือขวาจะมีลูกที่ใช้จิกจิกขึ้นจะดิบขึ้นขนาดพันขึ้นลูกที่ดัดตรงนี้มือขวาจะจิกขึ้นใส่2ต้องที่5ตรงนี้กวาดมาแล้วมือขวาเราบล็อก6 5 4ตรงนี้สำเนียงเดี๋ยวสำเนียงค่อนข้างจะสำเนียงเป็นสไตล์บูทัชมากเลยนะที่คุณเสกเขาเล่นก็มีเสียงบอร์ดกันมานิดนึงจังหวะที่มือขวาเราบล็อกไว้3มา4 2ครั้งมาใส่4ช่อง5แล้วก็สะบัดขึ้นมาใส่5ใส่2มา3ตรงไหนใกล้ๆอย่างเงี้ยมา3ใส่2ที่3แล้วนุ่นนามาใส่3ตรงที่5แล้วฮัมมาออน3 5 3 5เนี้ยแล้วก็สะบัดออกฮัมมาออนพ้นออกแล้วมาใส่4ตรงที่3ฮัมมาออน3 5ใส่4ช่อง3แล้วก็ครับแล้วก็ทำออกมาช่องที่4ทำออก3มา4 3 4แล้วคุณดังขึ้นมาสาย5ขึ้น5แล้วสะบัดตรงนี้พอขึ้นมาสาย5 5จะเป็น5คุณออกมา3แล้วนี่ก้อยจะมาคาอยู่สาย6ช่องที่6
สองครั้งประจันนี่ตรงช่วงนี้เราเป็นฮาร์มออนลงไปกระแทกไปเฉยเป็นทางเสียงเฉยครับจากนั้นเราก็สไลด์มาตรงนี้สายสามมาช่องที่9เป็นลูกโครเมติกแล้วลงมาสาย1ช่องที่10 1098แล้วมันจะสาย3ของนักสไลด์มาช่องที่3นี้มีจุดตรงนี้ช่องที่9ลงมาสาย1ช่องที่10 1098แล้วนุ่นดังมาขึ้นมาสาย2ช่องที่11แล้วก็ฮาร์มออน8ฮาร์มออนพูดออฟ8กับ11แล้วนิ้วกลางก็ขึ้นมาคาใส่3ที่9นักมันดันใส่2น้องที่11 2ครั้งแล้วก็ดีดซ้ำน้องที่8ก็ขึ้นมาใส่3ที่9มาย้ำใส่2น้องที่8ครับตรงนี้ระวังเนี้ยแล้วก็จุดสไลด์มาก่อนตรงนี้มา9ก็ไม่ติด10 9 8 11ใส่2ทำมาออนพุลออฟ8 11 8ขึ้นมาใส่3 9แล้วบันดาลใส่2ที่11 2ครั้งติดติดลงมาสาย2ที่8แล้วขึ้นมาใส่3 9จากนั้นใกล้จบแล้วครับนุนางก็มาช่องที่7กับ5สงสัย1นิวชี้มารอได้ขึ้นมาสิรอ7 5สาย1แล้วขึ้นมาสาย2 8 6แล้วถอยมาช่องที่5ทำออนกับคุณออฟ5 6ตรงนี้ก่อนสาย2สาย1 7 5มาสาย2 8 6แล้วก็5กับ6ฮัมออนกับพูลออฟแล้วถอยมา3 5ฮัมออนนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วนุ่นดางมาสาย3ช่องที่6นิ้วกลางมาช่องที่5แล้วตรงนี้นิ้วชี้ก็จะมา3 4แล้วก็นุ่นดางสะบัดนิ้วชี้ก็มาคาสาย4ช่องที่3ตรงนี้จะเล่นค่อนข้างเร็วนิดนึงยากเขาเล่นแล้วตรงนี้ตรงนี้ลูกโครเมติกค่อนข้างที่มือขวาจะชัดมากเนี่ย10 9 8โคสไลด์บักคาช่องที่9สาย3ตรงนี้ก็เป็นครั้งเป๊กก็จะเป็นมือขวาก็ดิบลงนั่นแหละพอสายหนึ่งก็จะดิบลงอีกครั้งหนึ่ง10 9 8นะดิบสะบัดเลยครับบอกคุณรอบมา5 6คําออนคุณดอกแล้วถอยมา3 5คําออนคุณดอกแล้วนุ่นนางมาสาย3 6แล้วนุ่นกลางมาสาย3 5ตอนนี้ที่คําออน3 4แล้วสะบัดสะบัดเป็นทางเสียงมาต้องมี3เพราะตอนคุณเสกก็ร้องนะก็เป็นเทคนิคดีๆจากของคุณเสกในลูกโซโล่สไตล์บูนครับก็ขอกำนาค่อนข้างเยอะแต่เพลงนี้น่าจะอยู่อัลบั้มจักรยานสีแดงมั้งเป็นอัลบั้มซาวด์แท็กซึ่งค่อนข้างนานแล้วแหละแต่มันมีหลายๆคนที่อยากฝึกลูกเทคนิค
การเล่นกีตาร์ของคุณเสกในสไตล์บูงเนี่ยสิงเท่าก็แกะให้นะครับก็แต่ยากตรงสำเนียงว่าคุณเสกผมว่าค่อนข้างเก่งนะเพลงนี้ก็คุณเสกผมว่าคุณเสกน่าจะฟังเพลงแนวบูค่อนข้างเยอะไม่งั้นไม่คงไม่เก็บสำเนียงเอกลักษณ์สไตล์บูมาเก็บทุกเม็ดเหมือนกันนะครับว่าสิงเท่าก็อยากจะบอกว่าลายมือลายเซ็นของคุณเสกเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากแล้วก็เก่งพอสมควรกับเทคนิคในสไตล์เทคนิคลายบูนครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆหลายคนที่ชอบเป็น FC ของคุณเสกขอมาก็สิ่งเท่าก็จัดให้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ